าอย่างเดียว3ตัวนี้เนาะเออใช่วัดในเมืองเชียงตงลูกสวยจังเลยนี่ก็เนี่ยลูกอันนี้คือวัดพระมหาธมุนีนะคะวัดพระมหาธมุนีอ๋อเป็นยอดเหรอเขาเรียกอะไรจำลองนะคะพระมหาธมุนีนี่ค่ะพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ของโมนนะคะตอนนั้นน้อยศักดิ์ศรีในตัวสุนัขค่ะแล้วก็ตอนนั้นเป็นคุณสามสิบพระพุทธเจ้าค่ะท่านมายืนร่วมต่อสมภูมิลงสนามไทยฟอในเมืองก็เลยร่วมกันนะตอนที่ท่านจิตสามสิบโฆษณาเองอธิษฐานทุกวันเลยว่าอธิษฐานจิตสิบสามสิบจิตสิบสี่ตัวก็เจอสิบสามนี่ตอนนั้นมาเยือนโลกตอนนั้นมาบินตะบะที่ทางหลวงของท่านนะคะท่านก็เลยที่บวชเป็นพระพระพุทธเจ้าองค์นั้นนะคะให้มานั่งที่วัดท่านให้มานั่งที่เมืองท่านสองอาทิตย์ให้มานั่งที่เมืองท่านสองอาทิตย์ท่านจะได้ร่างช่างปั้นเนี่ยค่ะมาปั้นเป็นพระพุทธรูปนะคะในหลังจากนั้นก็เป็นแบบพร้อมเนาะใช่ค่ะในหลังจากนั้นนะคะพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งสมาธิฟังบินตะบะนั่งสมาธินะคะแล้วก็หลังจากนั้นแค่สองอาทิตย์ก็ช่างปั้นเสร็จนะคะแล้วก็พาสี่คูณพระมหากษัตริย์รับโทษนะคะท่านอยากให้พระพุทธรูปปั้นพระพุทธรูปองค์นี้ค่ะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเอาแสงตัวของท่านแสงแห่งโลกนะคะถ้าพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะซื้อแล้วนะคะจะมีแสงโลก20แสงรัศมีแปดค่ะเหลือ240รัศมีเนี่ยค่ะครอบแสงพระพุทธรูปไป7รอบและหลังจากนั้นคนสมัยนั้นค่ะก็เลยนับถือว่าพระพุทธรูปองค์พระมหาธมุนีเนี่ยค่ะเป็นองค์ตัวแทนของพระเจ้านะคะที่มันตะเลองค์จริงเนี่ยค่ะจะมีทุกเช้าเลยเขาจะมีการล้างศีรษะพระพุทธรูปแล้วก็ยังมีร่วมพิธีก็ต้องพระมาทำร่วมพิธีความสะอาดแต่ว่าตรงเชียงตุงตรงนี้นะคะเรื่องอะไรเป็นองค์จำลองนะคะก็จะมีเฉพาะบรรพ้าใหญ่บรรพ้าใหญ่ทั้งเดือนละหนึ่งครั้งก็จะมีการล้างศีรษะคนที่จะไปล้างก่อนสมัยก่อนแน่นอนเราไม่ได้ดีมากไม่ได้เนียนขนาดนั้นใช่ไหมได้เป็นพระสงฆ์แล้วก็ค่อยเป็นชาวบ้านธรรมดาในปัจจุบันนี้นะคะถ้าใครจะร่วมถ้าใครจะไปก็จะไปถามที่ว่าวันนี้เพื่อนแกก็แทนใช่เพื่อนก็ตาปีลากไม่เอาผู้ชายเมื่อกี้กำลังดีน้อยมันส่วนอยู่แล้วไหน